นับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแคนผสมผูกข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิตทูยูกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะเดี๋ยวนี้นี่ค่ะเบรกที่3แล้วแล้วก็ช่วงสุดท้ายแล้วนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อีมาคุยกันเลยดีกว่าว่ามีเรื่องราวอะไรมาแนะนำมาบอกคุณผู้ชมกันบ้างมีเรื่องราวมาแนะนำคุณสาวๆกันนะคะถึงข้อผิดพลาดในการดำเนินชีวิตประจำวันเกี่ยวกับความสวยความงามซึ่งมี11ข้อด้วยกันนะคะที่ผู้หญิงเนี่ยมักจะทำพลาดกันค่ะซึ่งข้อแรกนี้นะคะมาดูกันที่การถอนคิ้วมากจนเกินไปค่ะแรกๆการถอนคิ้วเนี่ยบางคนอาจจะเอ้ยสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยแต่สักพักคุณจะรู้สึกนะคะอยากจะถอนทีละเยอะๆครั้งเดียวละทีละหลายๆเส้น คุณก็แทนที่จะใช้แหนบนะคะคุณกำลังแบบว่ารู้สึกเพลิดเพลินกับการแบบถอนคิ้วอะไรอย่างเงี้ยขนคิ้วเออถอนตอนแรกจะถอนแค่นิดเดียวอุ้ยถอนมันเลยมันถอนขึ้นไปเรื่อยๆอีกอย่างเงี้ยนะเออในที่สุดคุณก็จะไปไกลเกินกว่าคำว่าสวยนั่นเองถอนไปถอนมาไอ้ตาไอ้คิ้วถอนไปถอนมากลายเป็นคิ้วของคุณเนี่ยดูหลอมแหลมดูบางดูแบบเล็กกินชูรสมากหรือเปล่าเลยคิ้วคิ้วหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเออคุณจำเป็นจะต้องมีการนำดินสอมาเขียนคิ้วอีกด้วยพอแบบถอนไปถอนมาคิ้วบางคิ้วเล็กก็ต้องมานั่งเขียนคิ้วเสียเวลาอีกค่ะแล้วก็อีกหนึ่งข้อเลยที่สาวๆนี่นะคะจะต้องแบบทำกันบ่อยๆคือพี่อิ๋วชอบทาเล็บไหมถามก่อนเลยไม่ชอบทาไม่ชอบเลยแต่ยังเบลเนี่ยเป็นคนชอบทาและนึกออกไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะยาทาเล็บคือแบบทาไปเลยรู้สึกว่าฉันจะต้องมานั่งรอให้น้ำยาแห้งโดยที่แบบเราระวังแล้วอ่ะไม่ให้มันเปื้อนแต่มันก็เปื้อนมาเลยจนหงุดหงิดจนเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะสำหรับเป็นน้ำยาเคลือบน้ำยาเคลือบให้แห้งเร็วอะไรอย่างนี้น้ำยาเคลือบนี่ทาตอนไหนมาถึงว่าทาเล็บเสร็จก็ให้ทาน้ำยาเคลือบเลยใช่ไหมช่วยให้สีเนี่ยแห้งเร็วแล้วก็ติดทนนานคือสาวๆเราคนที่เกียจเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ต้องเลอะอันโน้นเลอะอันนี้ก็เลยใช้เขาเรียกว่าท็อปโค้ดนึกออกละทาไปเลยแป๊บเดียวเนี่ยแห้งจริงๆแล้วติดนานใช่ทาเยอะมากเกินไปเหมือนไม่ดีนะคะเป็นผลเสียตอนเล็บตอนหน้าเล็บเนี่ยแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลดได้ก็ควรลดคือจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่ให้ทาเล็บเนี่ยนานติดกันหลายๆเดือนนะคือสมมติว่าอาทิตย์นี้เราทาเล็บไปละพักที่จะพักเว้นระยะบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยทาทุกวันเป็นประจำต่อให้ใช้ยาทาเล็บที่แพงแค่ไหนเนี่ยทุกอย่างจะต้องมีสารเคมีอยู่แล้วมีสารเคมีแล้วก็จะทำให้เล็บของเราเสียแล้วก็เล็บอาจจะเป็นมีสีเหลืองเนี่ยเบลเป็นนะพี่อิ๋วคือแบบทาเล็บออกเนี่ยเห็นจะเห็นได้ชัดเลยว่าเล็บเป็นสีเหลืองฉีกขาดง่ายอันนี้เลยมาดูกันที่อีกหนึ่งข้อนั่นก็คือการใช้ความร้อนกับผมที่เปียกชื้นค่ะคุณผู้ชมการทำผมให้แห้งนะคะเป็นวิธีที่แบบว่าน่าเบื่อสำหรับคุณสาวๆที่มีผมยาวผมหนานะคะแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือให้ใช้พัดลมเป่าจนกว่าผมจะแห้งซึ่งอาจจะนานจนบางคนนี่ก็ไม่อยากจะเป่านะคะโดยการใช้ทางลัดด้วยการไดนำไดเป่าผมเนี่ยมาเป่าผมในระดับความร้อนสูงสุดเพื่อที่จะเป่าผมที่กำลังเปียกเนี่ยให้แห้งสนิทโดยที่ไม่รู้เลยนะคะว่าความร้อนแรงแบบนั้นเนี่ยจะทำให้ผมของคุณเสียแล้วก็แห้งกรอบดังนั้นพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความร้อนระดับรุนแรงแล้วก็ให้ใช้เพียงแค่พัดลมธรรมดาเนี่ยแหละค่ะเป่าผมของเราให้แห้งอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะคะแต่ว่าผมของเราเนี่ยก็จะไม่เสียค่ะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งเลยที่สาวๆเนี่ยเอาง่ายๆเลยขี้เกียจมากพูดถึงตัวเองด้วยอันนี้อะไรคะคือชอบแต่งหน้าอยู่แล้วถูกไหมคะใช่ค่ะทุกคนจะต้องมีแปรงแต่งหน้าเลยและที่สำคัญไม่ซักไม่ทำความสะอาดใช้ไปให้มันพังแล้วก็ทิ้งเป็นไหมเป็นและอยากจะบอกเลยว่าไอ้ที่เราใช้นี่ทำไมไม่ว่าจะเป็นแปรงอะไรก็แล้วแต่แปรงปัดแก้มเนี่ยพอสัมผัสผิวหน้าเราโดนเครื่องสำอางก่อให้เกิดแบคทีเรียแล้วพอไปหมักหมมนู่นนั่นโอ้โหพังเลยพี่อิ๋วทีนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอยากจะมีผิวหน้าที่สวยใสไม่มีริ้วรอยเนี่ยหมั่นทำความสะอาดแปรงแต่งหน้าแต่ว่าสาวๆคนไหนที่ขี้เกียจโดยเฉพาะเบลพี่อิ๋วสกปรกทิ้งเลยซื้อใหม่ทิ้งเลยซื้อใหม่เนาะไม่ต้องมานั่งซักพี่ก็ขี้เกียจเหมือนกันพับทาหน้าอย่างเงี้ยอันละ20แต่ว่าถ้าใครอยากประหยัดก็อาซักเขาจะมีผลิตภัณฑ์เนี่ยสำหรับซักแปรงซักพับโดยเฉพาะอย่าไปใช้แบบไอ้แฟบไอ้สบู่อะไรไม่ได้นะไม่ได้ต้องสำหรับบอกว่าบอบบางผิวบอบบางของเรานะมาดูกันที่ข้อนึงที่น้องเบลพูดกันถึงเรื่องการทาเล็บไปเมื่อสักครู่นี้การทาเล็บเนี่ยทาสีเล็บทับของเก่านี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเลยนะคะปิดหน้าแป๊บนึงควรที่จะมีการพูดมาเนี่ยทำหมดเลย
ล้างเล็บสีเก่าออกไปก่อนแล้วทาสีใหม่เดี๋ยวก็จะเป็นคือแบบโอ๊ยฉันง่วงนอนแล้วอ่ะเช้าจะต้องตื่นเช้าอ้าวแล้วทาไปแล้วมันเรียบเนียนเหรอถ้าทาทับสีเก่าไปอ่ะไม่เงี้ยไม่เรียบมันไม่เป็นคลื่นตะปุ่มตะป่ำเหรอเบลจะพยายามทาไปก่อนนึกออกไหมแล้วรอแห้งแล้วค่อยทาคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเป็นสีนี้ใช่ไหมเป็นสีชมพูอยากจะทาสีดำอ่ะยังไงก็กลบทับไปเลยไม่ล้างไม่มีใครมาสังเกตหรอกว่าเนียนไม่เนียนใช่ใครจะมาขูดของฉันดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เลิกทำแล้วนะอันนั้นก็คือแบบสมัยเรียนอะไรอย่างงี้โอ้สิ่งนี้เลยนะคะว่าคุณที่ไม่ควรจะทำเป็นอย่างยิ่งมีควรที่จะใช้น้ำยาล้างเล็บแล้วก็ค่อยทาสีเล็บทับไปแบบค่อยทาสีเล็บไปไม่ควรที่จะทาทับไปเลยนะคะอย่างที่น้องเบลบอกไปว่าน้องเบลเนี่ยแบบว่ากลัวเสียเวลาไงก็เลยทาทับไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายนะคะก็ต้องมาแบบว่ามาแบบว่าเล็บเสียมากกว่าเก่านี่เคยมันจะทำให้เล็บเราเสียมากกว่าเก่าถูกต้องเลยนั่นเองค่ะอีกหนึ่งอย่างเลยพี่ยิ้วค่ะอันนี้เนี่ยเบลก็ทำอีกเหมือนกันคือไม่รู้คือเป็นข้อผิดพลาดหลายข้อมากเลยสำหรับตัวเองปัดมาสคาร่าเสร็จแล้วด้านมาหนีบขนตาอุ้ยจริงๆต้องหนีบขนตาก่อนต้องหนีบขนตาก่อนแล้วค่อยปัดแต่ด้วยเบลที่แบบอยากไม่วันไหนไม่ติดขนตาปลอมเนี่ยเวลาไม่ทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะมีขนตาสวยเด้งอะไรอย่างดัดปุ๊บปัดปุ๊บอุ้ยรอมาสคาร่าแห้งแป๊บนึงดัดแล้วปัดอีกผิดเลยพี่อิ๋วจะบอกว่าจริงๆแล้วนั่นแหละสกปรกเลยเพราะว่าดัดไปปุ๊บคือแบบก้อนมาสคาร่าบางทีมันอาจจะเข้าตาหรือเข้าอะไรได้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วคือมันมีสารเคมีอยู่แล้วพี่อิ๋วออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทำก็ควรที่จะเป็นการดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าแล้วก็จบเลยไม่ต้องมาดัดซ้ำใช่ค่ะมาดูกันที่ข้อนึงที่น้องเบลเคยทำนั่นก็คือการนอนหลับทั้งเครื่องสำอางซึ่งคุณนอนหลับทั้งเครื่องสำอางเนี่ยก็จะหลับไปพร้อมกับมาสคาร่าที่แห้งเกลอะกลางแล้วก็เป็นสีสกปรกแต่ของเบลเนี่ยนะที่เคยหลับไปพร้อมเครื่องสำอางเลยเนี่ยขนตาก็ยังอยู่ค่ะเช้ามาขนตาฉันเด้งเลยเด้งเลยสวยธรรมชาติคือตื่นมาก็เป็นอย่างนี้ไงพี่อิ๋วกาวยี่ห้อไหนนี่ติดทนนานมาก20บาท20บาทสำหรับการประสบกับปัญหานี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเป็นเปื้อนเป็นคราบแล้วก็จะยังเป็นสิวอุดตันที่ใบหน้านะคะซึ่งการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องสำอางหรือว่าการล้างหน้าให้สะอาดเนี่ยก็ดูอาจจะแบบเป็นเรื่องง่ายนะแต่บางคนก็อาจจะง่วงหรือว่าอะไรติดภารกิจอะไรก็แล้วแต่ทำให้หลับไปเลยอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกว่าควรที่จะเสียเวลาสัก10นาที5นาที10นาทีถ้าขี้เกียจอาบน้ำก็ขอให้ล้างหน้าก่อนน้อยล้างหน้าก็ยังดีนั่นเองค่ะเมื่อกี้ก็พูดถึงหน้าไปแล้วล้างหน้าแป๊บนึงมาถึงผมบ้างค่ะหวีผมที่แบบพันกันสมมติผมพันกันโอ้โหฉันกระชากใหญ่เลยไม่ดีนะพี่อิ๋วคืออันนี้จะบอกเป็นข้อผิดพลาดที่เจอแล้วก็พบได้กับสาวๆเนี่ยบ่อยมากๆเลยคือผมพันกันปุ๊บรู้สึกหงุดหงิดแล้วฉันจะรีบไปเรียนบ้างจะรีบไปทำงานบ้างหวีทีๆเนี่ยขูดอย่างเงี้ยไม่ดีผมเสียนะคะบอกเขาให้ใช้หวีห่างๆหวีทำหวีก่อนเขาเรียกว่าอะไรหวีซี่ใหญ่ค่อยๆแบบสางอย่าไปใช้ผมเช่นพันกันเอาหวีซี่เล็กๆซี่ทีๆซี่เล็กๆมาหวีนี่ยิ่งทำให้ผมหลุดช่วยแตกปลายหลุดร่วงอะไรอย่างเงี้ยดะเสียทุกอย่างมาดูกันที่ข้อหนึ่งนั่นก็คือการเขียนขอบตาโดยที่ยังลืมตาอยู่การเขียนขอบตานี่ควรที่จะหลับตาแล้วค่อยเขียนหรือว่าคือให้คนอื่นเขียนให้นั่นเองค่ะและง่ายกว่าใช่แล้วแล้วนี่นะคะก็คือทั้งหมดข้อผิดพลาดที่พบบ่อยมากๆในสาวๆทุกคนแล้วก็ห้ามเถียงด้วยว่าไม่เคยทำอันนี้เนี่ยวิเคราะห์แล้วก็มีการรีเสิร์ชมาเรียบร้อยแล้วว่าสาวๆเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอะไรแก้ได้ก็แก้อะไรปรับได้เปลี่ยนได้ทำดีกว่าค่ะเพื่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสวยความงามของเราเพื่อตัวเราเองนะถูกต้องเลยค่ะค่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้เวลาของรายการผู้หญิงอยากสวยหมดลงแล้วเราสองคนต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ B1 Sinvi Beta Glucan และสบู่สมุนไพร Fit to You ด้วยค่ะสนใจในผลิตภัณฑ์นะคะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอโทรทัศน์ค่ะค่ะหมดเวลาของรายการผู้หญิงอยากสวยแล้วค่ะกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ